Welcome to FeedPod มาแนะนำวงไอดอลที่น่าสนใจพร้อมป้ายยาให้คุณได้วิดกันไปกับผมนัทนกมลมานาดีและผมแฟงนัทนายวงปัญญาและนี่คือรายการแตกลายไอดอล2023สวัสดีครับเจอกันแบบนี้นะฮะผมแตกลายไอดอล2023ครับผมเย้กลับมาให้ผู้ฟังได้อิ่มเอมกันอีกครั้งหนึ่งครับครับผมก็เทปนี้เป็นเทปสุดท้ายแล้วเป็นสุดท้ายแล้วไวจริงๆนะเนี่ยแต่ตอนแรกที่เราคุยถึงเรื่องฮาโตบิโตะกับคุยกับพี่ดิโออะไรนี้เนาะนะฮะก็รันมานะผมหลายตอนนะผมเล่นมุกกันจนตาต่อนะผมปวดหัวนะว่าเล่นอะไรกันก็ไม่รู้นะใช่ครับอีกนี้นี่น่าจะทุบเลยครับนะครับผมใช่แล้วผมเล่นอยู่เหมือนเดิมครับขอบคุณครับอ่ะช่วงที่เราถ่ายทำกันวันนี้เราก็เป็นช่วงเด็กนักเรียนเปิดเทอมแล้วใช่ครับแล้วเราก็รอดูเกรดกันปวดหัวกันตายจ้าละวันลุ้นว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยครับนั่นแหละฮะผมได้ปลามาอิ่มๆหนึ่งตัวก็ปวดหัวเหมือนกันนะฮะเปิดเทอมนี้ผมก็ตั้งใจเรียนกันทุกคนเนาะขอให้เกรดดีๆละกันน้องใหม่น้องปีหนึ่งด้วยเพราะหลายคนก็น่าจะได้ไปได้สิทธิ์ในการแบบเรียนมหาลัยแล้วเนาะก็เต็มที่ผมเรียนให้เต็มที่นะครับผมแล้วก็อย่างนะครับผมโชคเอครับโชคเอนะฮะโชคเอแน่นอนวันนี้นะก็เราก็มาพูดคุยกันนะผมวันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยเจอกันนะผมกับพี่โอครับผมธนาวิทย์ฤทธิรัตน์ครับฝากในฝากตัวทุกท่านครับสวัสดีครับผมธนาวิทย์ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่โอมาแนะนำวงอะไรครับผมเป็นวงที่ชื่อว่า Last Idol Thailand ครับโอ้นี่มา Last Idol Thailand ด้วยนะฮะที่มาของชื่อวงเนี่ยมายังไงคะที่มาที่ไปของ Last Idol เนาะมันเริ่มต้นจากการที่ว่าอากิพีหรืออากิมิโมโตะยาสุชิที่เป็นคนสร้างโอยากุครับเป็นคนสร้าง AKB48 หรือว่า48 Group แล้วก็สากามินจิซีรีส์ที่สร้างโนกิซากะคายากิซากะซากุระซากะแล้วก็อะไรต่างๆมาจนถึงกระทั่งเป็นวงเนี้ยซึ่งวงเนี้ยเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากจะทำวงไอดอลที่มีการออดิชั่นในรูปแบบของเกมโชว์เขาเลยอยากจะทำที่ให้เป็นแบบว่าเป็นเรียลลิตี้เกมโชว์ให้ทุกคนได้มีการแข่งขันผ่านทางหน้าจอแล้วเป็นทั้งการโปรโมทตัวของเด็กแล้วก็เป็นการฝึกเด็กไปในตัวด้วยก็เลยเป็นที่มาที่ไปของLast Idol ตรงนี้นะครับหลังจากที่ Last Idol เริ่มทำเรื่องอะไรต่างๆก็มีกระแสต่างๆทั้งวิธีในการรูปแบบในการแข่งขันรูปแบบเรียลลิตี้มีอะไรต่างๆนานาที่มันมีทั้งคนพูดในทางด้านที่ดีและด้านที่ไม่ดีเกิดขึ้นมันเป็นแบบว่าที่ถกเถียงกันมากจนเป็นที่รู้จักเป็นที่กว้างขวางในญี่ปุ่นในระดับหนึ่งนะครับนั่นคือในส่วนของ Last Idol จนกระทั่งมีคนไทยที่เขาเห็นว่าเฮ้ย Last Idol มันน่าสนใจว่ะก็เลยอยากจะลองทำในส่วนของ Last Idol Thailand นี้เกิดขึ้นมาอันนี้มันนอกเหนือจากเหตุผลที่อยากจะทำตรงนี้แล้วมันก็คือว่าทุกวันนี้ในวงการของไอดอลไทยก็มีวงไอดอลที่ผุดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นยุคนี้ก็ตามที่มันเริ่มซาซาไปหน่อยแต่ว่าคนเขาก็ยังที่จะเปิดวงไอดอลอยากจะตามไอดอลเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้ก็เลยแบบว่าเขาสนใจในตลาดนี้ก็เลยลองเปิดดูถึงขนาดที่ว่าเขาบินไปที่ญี่ปุ่นเพื่อไปพูดคุยไปจีบอากิมิโมโตะยาสุชิอาจารย์แกนะฮะจนกระทั่งก็จีบติดแหละแล้วก็เริ่มโปรเจกต์ของ Last Idol Thailand ขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ครับจุดเริ่มต้นในการตาม Last Idol ของพี่เนี่ยพี่ตามจากตรงไหนมาก่อนพี่ก็ Last Idol มันเป็นเรียลลิตี้รายการเกมโชว์ถูกปะด้วยความที่ว่าเราทำเพจเกมโชว์ Gag Thailand แล้วก็เราก็ต้องเช็คข้อมูลอะไรต่างๆว่ามันมีรายการเกมโชว์อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นบ้างในรอบโลกนี้เราไปสะดุดกับไอ้ตรงนี้เกิดขึ้นมันมี Last Idol มีเกมโชว์ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันเพื่อปัญหาตัวของไอดอลในทำนองนี้ก็เลยลองเริ่มศึกษาเริ่มดูว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็เริ่มติดตามห่างๆไปประมาณนึงก็รู้จักกับเพลงรู้จักอะไรต่างๆจนกระทั่งแบบเราโดนตกจากเพลงผมอ่ะบอกไว้ก่อนว่าผมจะเป็นประเภทที่ว่าตามไอดอลสักวงหนึ่งจะไม่ได้ตามแบบเพราะเมมเบอร์นะเราตามเพราะว่าเพลงถ้าเพลงดีเราก็ตามเพลงที่ไม่โอเคเราก็อาจจะแบบตามห่างๆอะไรประมาณนี้บ้างถามว่าแล้ววง Last Idol Thailand เราติดตามได้ไงตอนที่วง Last Idol Thailand มาแล้วมีการประกาศประมาณนี้เราได้รับเชิญให้ไปร่วมงานเปิดตัวของ Last Idol Thailand ที่เมเจอร์สตูดิโอเทนเมื่อแบบปีเกือบ2ปีแล้วนะโปรเจกต์นี้นะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยได้เป็นการในโปรเจกต์นี้ว่ามันมีอะไรบ้างอะไรทำนองนี้
เราก็ตามมาจนถึงทุกวันนี้ครับก็เห็นมันออนในช่อง7แล้วเนาะกรรมการเซตกรรมการเนี่ยผมว่าน่าสนใจนะเหมือนรู้สึกว่ามีแบบเป็นมีนักร้องรับเชิญอะไรใช่ไหมมีเป็นกรรมการตัดสินร่วมในนี้ครับผมเรียกว่าไงมันก็ในญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เอากรรมการที่มีชื่อเสียงก็คือนักร้องนักแสดงโปรดิวเซอร์อะไรต่างๆมาเป็นกรรมการเช่นเดียวกับในที่ไทยนะครับก็จะเป็นในส่วนของคนที่ค้ำวอดในเรื่องของวงการไอดอลหรือว่าคนที่เก่งเป็นศิลปินหรือว่าเป็นคนที่เป็นไอดอลในยุคเก่าของเราก็จะเป็นอ่ะเราถ้าได้เห็นในรายการรักไอดอลก็จะมีแบบว่าพี่สแตมป์ที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องในการตามของซากิมิจิ46นะครับมีพี่แทนลิปตามีพี่ติ๊กเพกาวที่ตอนนี้ก็ทำฮอลลิสิกที่มีน้องซินเซนอดีบินเคฟอร์เอ็กอยู่ในนั้นด้วยนะครับมีใครอีกอ่ะแล้วก็จะมีคนที่เทพก็จะมีพี่เอสถ้วยไทยที่ตอนนี้ทำในส่วนของ Dead Cat แล้วก็เป็นคนที่แปลเพลงของ As Idol ประเทศไทยจนถึงทุกวันนี้นะครับประมาณนี้ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นแบบว่าไงกรรมการที่ถือว่าโหดเหมือนกันนะเพราะว่าแต่คนก็มีแพชชั่นที่ในการตามไอดอลหรือว่าเคยเป็นไอดอลในยุคของ Y2K หรือในยุคของปี2000มาก่อนที่เราจะมีอะไรแบบนี้ในประเทศไทยนาเน็กก็เป็นพิธีกรก็ถือว่าก็เหมือนก็ใช่นาเน็กก็ตามนะนาเน็กก็ตาม AKB48 มาก่อนเขาก็รู้ในรูปแบบว่าอะไรมันเป็นไงในวงการไอดอลแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่เขาก็ทำงานให้กับในฝั่ง48ไทยด้วยก็เลยมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความเป็นตัวคนที่ตักนันที่ดีในรายการอาศัยรัฐแลนด์ให้แบบให้เด็กมันมีความกล้ามากขึ้นด้วยครับใช่เห็นเขาบอกว่าการแข่งขันเนี่ยเมมเบอร์ที่มีสังกัดอยู่วงอยู่แล้วก็สามารถมาแข่งได้นี่ฮะก็คอนเซ็ปต์มันเป็นอย่างนี้ครับครับผมออเดชั่นน่ะรับสมัครเด็กสาวที่ไม่มีสังกัดอะไรเลยคุณเป็นเด็กสาวธรรมดาคุณก็มาได้คุณเป็นไอดอลจากวงอื่นๆถ้าเขายอมให้คุณเข้ามาก็ได้เช่นเดียวกันจากในเอพิโซดแรกหรือในตัวของออเดชั่นเนี่ยทุกคนจะสังเกตว่านอกเหนือจากสมาชิกปัจจุบันก็คือมานมุกนะครับที่เคยเป็นอดีตสวีทซิกทีนก็จะมีน้องสแปมอดีตฟีเวอร์แล้วมีของน้องนุ่นที่มาเป็นอดีตของสมโมโมด้วยทำนองนี้อันนี้ก็จะบอกไว้ก่อนว่าไอตอนที่ออดิชั่นมัน2ปีแล้วมันก็ยังมีบางวงที่ว่ายังอยู่นะครับเขายินยอมแล้วก็เลยมาเข้ามาสมัครได้แล้วก็เข้ามาออดิชั่นแล้วมาเป็นลักซ์ไอดอลได้เช่นเดียวกันแต่ผมออกบอกอธิบายอย่างนี้ก่อนนะญี่ปุ่นเนี่ยการจะควบวงหรืออะไรต่างๆมันเป็นเรื่องธรรมดามากสำหรับที่เป็นไอดอลอาจจะอยู่ที่ค่าเดียวกันอาจจะอยู่คนละค่าแต่ว่ามีการสับตัวสับเมมอะไรประมาณนี้เพื่อที่แบบว่าตัวเด็กเองก็อยากจะหาเงินเพิ่มหรืออะไรต่างๆก็ทำได้นะครับถ้าดีลกันดีๆมันมีนะในไทยอ่ะมันจะไม่ค่อยมีหรอกนะเรื่องของการที่แบบว่าควบวงหรือว่าไปเป็นแลกเปลี่ยนจนกระทั่งล่าสุดเมื่อของสยามดอลอ่ะครับก็จะมีน้องน้ำฟ้าสมโมโมที่ไปเป็นเมมเบอร์แลกเปลี่ยนให้กับวง I Me My My ถ้าผมอ่านชื่อไม่ผิดนะ I My Me My I Me My My สักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็มีของน้องไอซ์ที่เป็นอดีตของสยามดีมตอนแรกที่เขาก็ไปเป็นเมมเบอร์ให้กับ Star Cosmic ที่เป็นชื่อวงแรกๆว่าสยาม Star Fiorenerd อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับครับผมเพราะฉะนั้นแล้วการที่ในส่วนของเมมเบอร์เป็นไอดอลแล้วก็ยังสมัครตรงนี้ต่อได้มันเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยแต่ว่ามันก็จะเป็นเรื่องที่แบบแปลกใหม่ในประเทศไทยจริงๆแล้วอย่างผลงานเพลงแรกที่ทำให้มาตามาไอดอลเนี่ยคือเพลงอะไรครับบอกครับผมอย่างที่ผมบอกเลยถ้าเพลงไม่โดนจริงๆผมไม่ตามนะแล้วแบนวากอนเนี่ยแบนวากอนมันเป็นเพลงที่แบบดนตรีมันปลุกพลังดีดนตรีมันมีความปลุกพลังมีความแบบว่าไม่ซับซ้อนจนเกินไปดีปกติถ้าทุกวันนี้ถ้าใครที่ตามแบบว่าไอดอลญี่ปุ่นมันจะมีรูปแบบแตกแขนงหลายอย่างมากเลยสำหรับคนที่แบบว่าอย่างเช่นจิกะไอดอลที่อัพมาเป็นเมเจอร์ไอดอลหรือไม่ว่าเมเจอร์ไอดอลหลายวงเนี่ยที่เขาก็มีเพลงแบบว่าแนวเพลงหรือว่าวิธีในการทำเพลงของเขามันแหวกแนวไปหน่อยซึ่งผมไม่ค่อยชอบมากแบบ AKB อย่างเงี้ยแบบที่ลาสไอดอลยังทำอยู่อะไรประมาณนี้ผมว่ายังโอเคอยู่แล้วเพลงของแบลวากอนที่ผมฟังอ่ะที่ผมตามมันรู้สึกว่ามันฟังง่ายมันตามมันเข้าใจได้ง่ายมากจนเราโอเคกับมันเราก็เลยเริ่มต่างกับมันอย่างห่างๆที่ Last Idol ญี่ปุ่นพอมาเป็น Last Idol ไทยอ่ะมันยิ่งขลังมากกว่าเดิมมันยิ่งแบบเรียบดูมากกว่าเดิมอันนี้ต้องขอบคุณพี่เอสก้วยไทยนะที่เขาแปลมาแล้วแปลแบบว่าเรียบเรียงดีทุกคนเข้าใจง่ายและทุกคนชอบมันคืออะไรสิ่งที่ใจปรารถนาเพียงแค่ต้องการเป็นที่หนึ่งนั้นใช่ไหม
ามนึงผมจะถามพิธีกรทั้งสองคนนิดนึงครูอัญโยจะว่าแฟงอ่ะของแฟงมันก็น่าจะมีเพลงที่คุณแฟงชื่นชอบเหรอไม่ใช่เหรออ่าใช่ถ้านอกจากแบบมาก่อนแล้วมันจะมีเพลงที่ชอบมากเลยก็คือไอคำสัญญาปีศาจคำสัญญาปีศาจอ่าโอเคโอเคเพลงนี้ฟังแล้วแบบมันเข้าถึงนะมันเข้าไปในจิตใจเลยด้วยทํานองคำร้องเนาะใช่ด้วยความหมายของเพลงเนื้อหาในเพลงด้วยจะทำเป็นปีศาจกับใครนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงอีกคนหนึ่งครับพี่นัทครับถ้าเป็นผมน่าจะเป็นแบบว่าก็เหมือนกันมันก็คือเอาเวลาเราเรียกไงอ่ะเวลาที่เราได้ตามวงไอดอลใหม่มันก็ต้องเป็นเพลงแรกเพลงแรกมันต้องทำให้โดนทำให้ทุกคนมาตามให้ได้เนาะแล้วมันก็เป็นเพลงนั้นเนาะโอเคโอเคครับผมเนาะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่คุยได้ปลายากันนะครับปลายากันวงไอดอลเราก็ต้องมีแบบมีเมมเบอร์เป็นเรื่องปกติเนาะเมมเบอร์ Member ที่พี่เห็นครั้งแรกแบบยังไงอ่ะแบบมีเฟิร์สเพนชั่นของไลฟ์เฟดอนเนี่ยพี่เห็นใครมากกว่าพี่เห็นใครไม่เห็นเลยตอนนั้นไม่เห็นไม่มีเพนชั่นเลยเพราะว่าด้วยความที่ว่านั้นเราอย่างที่ผมบอกไปคือตามวงและตามวงนั้นก็คือมาจากการที่เองมันต้องโดนก่อนจึงจะชอบถึงจะเข้าใจเลยนะตรงนั้นตอนนั้นตอนที่ประกาศ7คนแรกจะโชว์เห็นก็ไม่ได้โดนใครอยู่แล้วแต่เราก็เห็นว่ามีอย่างงี้บ้างนะแล้วตลอดหรือไม่ก็ตลอดเวลาที่เมมเบอร์ได้มาแข่งขันต่อ20แมตช์ที่ผ่านมาก็เราไม่ได้โดนใครเป็นประเภทที่ว่าเราชอบตามวงถ้าสมมติว่าเราตามอะไรสักอย่างนึงเราตามวงเราไม่คลิปแบบคนใดคนหนึ่ง mm-hmm. นี่มันเป็นอันนี้ผมบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นจุดด้อยของคนที่ตามวงไอดอลในประเทศไทยเพราะว่ามันก็สุดท้ายแล้วว่าส่วนใหญ่คนเขาจะชอบแค่เมมคนเดียวเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ใช่แหละที่ว่าหลักทั้งวงหลักทั้งเมมอาจจะมีเมมที่เราตามเป็นบ่อยๆแล้วมานี้เราชอบคนนี้แต่ว่าเราก็คีปทั้งวงเพื่อให้วงมันสามารถอยู่ต่อได้ว่าก็อย่างที่ทราบกันดีว่าถ้าวงอ่ะมันสามารถที่จะทำให้คนเขาคิดอย่างโอเคเขายังไงเขาต้องตามเขาคีปวงอยู่แล้วบางทีบางอย่างหรือว่าที่ทุกคนเห็นตามวงไอดอลต่างๆถ้าเขาทำอย่างนั้นไม่ได้ก็อาจจะมีลดมาแค่ตามเฉพาะเมมแต่ว่าอาจจะไม่แบบจะให้วงอะไรประมาณนี้หรือว่าอามแค่ห่างๆแต่ว่าอาจจะไม่นี่เลยเพราะฉะนั้นว่าครับการที่เราจะเลือกเมมเบอร์สักใครสักคนหนึ่งตามอ่ะทุกวันนี้นะมันต้องเข้าใจแหละว่ามันต้องอาจจะให้มีใครสักคนหนึ่งที่แบบมันโดนกับสเปคเราประมาณนี้แต่สำหรับผมอ่ะต้องวงอ่ะต้องวงจึงจะแบบว่ามีกำลังใจในการตามประมาณนี้ครับมีประสบการณ์อะไรบ้างไหมครับที่เกี่ยวกับวง Last Iron Thailandแบบประสบการณ์ทั่วไปรวมถึงประสบการณ์พิเศษด้วยที่แบบไม่มีอะไรที่แบบพิเศษถ้าพิเศษมันมีนะเพราะว่าถ้าจะพิเศษจริงๆผมพูดว่าทุกวินาทีที่ผมได้ตามวง Last Idol แบบว่าแบบสบายใจเฉยอ่ะอันนี้ผมบอกก่อนว่าที่ตาม Last Idol ยังตามได้อยู่เพราะมันยังมีสังคมที่ดียังมีตัวเมมเบอร์ที่ยังแบบว่าเขาเซอร์วิสเราเซอร์วิสทุกคนได้อย่างดีเท่าและเท่ากันแล้วทำไมเรารู้สึกว่าเรายินดีที่จะร่วมเดินทางร่วมตามไปกับเขาไปตามสถานที่ที่เขาได้ออกไปงานก็เหมือนกับของที่ผมเคยตามก็คือของ BNK เนาะก็ไปตามงานตามต่างจังหวัดต่างๆก็ของผมก็ไม่เยอะขนาดอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็มีตามแบบตามสถานที่ถ้าไกลๆอ่ะก็อยากจะตามก่อนล่าสุดนะครับก็จะเป็นที่เชียงใหม่ก็ตามไปเหมือนกันล่าสุดก็คือจะเป็นไอ้ที่ศรีราชาก็ตามไปเหมือนกันมันก็ยังรู้สึกว่ามันยังเป็นสังคมที่ดีเป็นสังคมที่น่ารักที่อยากทำให้เราตามไปเรื่อยๆแม้ว่าทุกวันนี้อาจจะมีเรื่องราวอะไรต่างๆเกิดขึ้นมากมายก็ยังดูแลน้องยังคิดถึงน้องยังไม่ห่างนะครับประมาณนี้เลยครับถ้าของผมประสบการณ์มันจะมีอยู่โมเมนต์นึงที่รู้สึกว่าจำไม่ลืมเลยยังไงสิวันนั้นผมอ่ะวิ่งงานในรอบสองงานงานนึงที่เกียรติเวเอกมัยอีกงานนึงเป็นงานรัฐในรอบนั่นแหละแต่วันนั้นอ่ะผมมีบัตรอยู่สองใบมันซึ่งมันจะทูช็อตได้พอดีทางเช็คแล้วไว้ช่วงเวลานี้กันจะได้ไปทูช็อตช่วงนั้นเนี่ยยังเป็นแบบว่ายังมีมาตรการโควิดอยู่ก็ตัวเดทเคอะไรก็ว่าไปตามมาตรการของเขาพอถึงเวลาทูช็อตอ่ะก็เดินเข้าไปทีเนี้ยในคอนั้นอ่ะมันจะแบ่งกันอยู่แบ่งเป็นช่องๆเลยเดินเข้าไปอะไรก็คิดอยู่จะไปเช็คไปทูช็อตกับใครผมว่าไปทูช็อตกับเลนนึงคนก็พอประมาณยืนรอไปเรื่อยระหว่างยืนก็คือคุยกับคนข้างๆไปพอถึงคิวตัวเองเข้าไปเท่านั้นแหละหลังคือจบเสร็จเขาทักไปว่าหมวกสวยดีนะคะคือแบบฮะ
ตายแล้วทักเรื่องหมวกนะฮะตายแล้วเมมเบอร์ทักเรื่องหมวกก่อนเลยไม่แปลกนะฮะถ้าทุกคนได้เห็นคุณแฟงนะฮะคุณแฟงก็จะมีเข็มกัดอยู่บนหมวกมากมายฮะไม่ถ้าไม่ทักก็แปลกแล้วครับก็นะครับไม่แปลกครับที่ผมว่าตามมาทุกวงอะแปลกไอ้แปลกที่หมวกไม่เท่าไหร่เดี๋ยวนี้เขามีแบบคอสเพลย์ไปหาน้องนะใช่ก็อย่างที่ผมเคยเล่าไปในตอนที่ผ่านมาก็มีแล้วอีเวนต์มีอีเวนต์ในแต่ละปีเนี่ยเพราะอีเวนต์ต่างไหมมันไม่ต่างมันไม่ต่างเอางี้อีเวนต์ของ Blast มันจะมีอยู่น้อยมากนะครับก็จะเป็นหนึ่งก็คืองานจับมืองานจับมืองานไททันมันเฮ้ยงานจับมืองานทูช็อตมันก็มีทั่วไปเหมือนกับของวงไอดอลหลายวงนะครับแล้วก็จะมีงานจำเดือนก็จะมีแบบมีทูช็อตมีได้ไททันมีพูดคุยอะไรก็ว่าไปนองนี้มันจะมีอยู่แค่2งานก็ตอนนี้เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเขาจะย้ายมาจัดอยู่ที่เมเจอร์ที่เมเจอร์ที่เอกมัยนะครับปกติตอนแรกเขาจัดที่เมเจอร์โชตินแต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนผู้บริหารเปลี่ยนบริษัทในการดูแลของอาไซดอลก็เลยย้ายมาอยู่ตรงเมเจอร์เอกมัยนะครับผมประมาณนี้ครับก็ดีนะที่เขาแต่ว่าข้อเสียคืองานมัน1เดือน1งานต่อเดือนเนี่ยอยากให้มีแบบสักทีกว่านี้อยากให้แบบทุกคนได้รู้จักมากกว่านี้อ๋ออยากผ่านกันมากขึ้นเนาะใช่พูดถึงเรื่องเพลงและเราก็ยังขาดอยู่อีกเรื่องนึงของตัวเพลงก็คือ MV ถามว่า MV มีเยอะไหมเยอะนะ 5-6 ตัวเนี่ยก็เยอะนะ6ตัวแล้วผมถามพี่โออย่างนี้ว่าพี่ชอบ MV อันไหนมากสุดของ Last Idol ครับผมแบบวากอนครับอ๋อแบบวากอนเหมือนเดิมพูดโดยที่ไม่ต้องสนใจอะไรแบบวากอนแบบวากอนเลยแบบวากอนไทยเลยมันในฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเล่าเรื่องในเรื่องของที่มาที่ไปของเมมเบอร์แล้วก็มาจุดจบตรงที่ว่าเด็กมันเต้นกันอยู่ในท่าการแสงสีเสียงแล้วก็ในอาทิตย์ยามค่ำคืนไอ้พระอาทิตย์ที่มันตกอ่ะมันเปรียบเสมือนว่าการที่ต้องฝ่าฟันจนถึงวินาทีนี้ฝ่าฟันจนถึงตรงจุดนี้ได้มันเพราะอะไรกันเพลงตัวเพลงก็เช่นเดียวกันนะเพลงมันก็จะว่าในเรื่องของความฝันแล้วก็การที่ได้มาอยู่บนเวทีนี้อยู่เพื่อร้องเพลงนี้ด้วยทำนองนี้ของไทยก็เช่นเดียวกันแต่จะเรื่องในเรื่องของที่มาที่ไปของความฝันของตัวเองที่ตัวเองอยากจะมาของ Last Idolแล้วก็มันจะมีตัวของภาพของมันที่จะเป็นเริ่มต้นของ MV ว่า MV นี้มันจะเป็นแบบไหนทุกคนจะเห็นความฝันตัวเองมันจะเห็นภาพฝันตัวเองว่า MV นี้จะเห็นเป็นแบบไหนอะไรไงบ้างแล้วตอนจบเนี่ยมันจะเป็นลูกเด็กๆทั้ง7คนที่เขาปรบมือให้กับตัวของคนของเมมเบอร์มันแปลว่าก็อยากจะให้ความฝันเนี้ยมันส่งต่อไปถึงคนที่อยากจะเป็นไอดอลหรืออยากจะมีความฝันที่อยากทำให้มันสำเร็จจนถึงวันนี้แล้วที่สำคัญที่สุดคือฟันแฟกครับ MV นี้มีผมอยู่ในนั้นนะใช่ MV เนี้ยมีผมอยู่ในนั้นนะด้วยความที่ว่ากระแสของ Last Idol อ่ะดังอยู่นะเพราะว่าด้วยการต่างๆที่คนก็เป็นที่ตกใจกันทำให้ทุกคนก็เริ่มรู้จักกันบ้างแล้วจนช่วงเวลาช่วงที่หลังพึ่งแบบว่าเมมเบอร์ได้7คนสุดท้ายเสร็จแล้วมาสัก 3-4 วันละมั้งที่เขาแบบว่าไปถ่าย MV กันมันมีคนถ่ายอยู่ใน Twitter ครับผมวันนั้นเนี่ยเมมเบอร์มันไปถ่ายอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ที่ลานบาร์พารากอนถ้าคุณจะเห็นวันจะเห็นได้ในช่วงเวอร์ที่2นะครับช่วงนาทีที่2นาที40ประมาณนี้จะเห็นผมใส่เสื้อกับดวงไปยืนดูน้องเขาเต้นไบวากอนอยู่ตรงนั้นในร้านไอดอลเนี่ยมันจะมีการแข่งขันอยู่ด้วยใช่ไหมครับครับผมซึ่งในการแข่งขันทั้งหมดเนี่ยประทับใจแมตช์ไหนมากที่สุดทับใจแมตช์ไหนมากที่สุดน่าจะเป็นแมตช์สุดท้ายครับแมตช์ของน้องมิมี่น้องจีจี้มีจีจี้ในแมตช์สุดท้ายถามว่าทำไมมันน่าดูน่าสนใจที่สุดเพราะว่ามันเป็นแมตช์สุดท้ายที่ว่าจะอยู่ใครจะไป1เพราะว่าคนสุดท้ายได้ถูกเรียกถ้าสมมติว่าเขาแพ้ทีนี้เขาทำมามันจะได้ความหมายนะอุตส่าห์มาถึงจุดเนี้ยแล้วเขาพลาดอ่ะเป็นอะไรที่มันน่าเจ็บใจมากเลยนะอีกอันนึงอย่างนึงที่แมตช์นี้มันน่าสนใจที่สุดก็คือว่าแต่คนมันสูสีกันครับแต่คนมันมีความน่ารักที่ไม่แพ้กันเลยอ่ะโอเคนะฮะเราก็คุยกันหอมปากหอมคอแล้วนะครับผมเราก็เข้าสู่ช่วงที่เรามีกันทุกตอนนะผมก็คือช่วงป้ายยานั่นเองครับผมช่วงป้ายยาอย่างนี้นะผมพวกเรารวมทั้งแขกรับเชิญด้วยคือพี่โอนะผมก็จะมีเมมเบอร์ที่จะมาป้ายยากันคนละ1เมมเบอร์ฝั่งพี่ก่อนเราก่อนก็ให้พี่แฟงก่อนว่าพี่อยากจะป้ายยาใครก่อนที่คุณแฟงจะพูดผมขอพูดอะไรอย่างนึงได้มั้ยได้ครับคุณจะคุณแฟนคุณจะพูดอะไรคิดถึงเข็มกัดบนหมวกดีๆนะครับ
ทำงานฟีดพอร์ตมันมีคลิป YouTube ใช่ไหมมันส่งสามารถเอารูปขึ้นปะขึ้นได้ใช่ไหมขึ้นได้รูปหมวกนั้นนะแล้วคุณพูดว่าคุณจะเลือกป้ายยาไข อันนี้อาจจะไม่มีอยู่บนหัวแต่ว่ามันอะไรนะไม่มีบนหัวด้วยใช่ครับไม่มีอยู่ในบนหัวครับแต่ว่าอยากได้มาติดอยู่บนหัวมากคนนั้นคือมีมี่ครับมีมี่เนี่ยเป็นคนที่แปลกดูภายนอกคือดูใสๆดูน่ารักแต่พอเราได้เจอตัวจริงข้างในปั๊บถือว่าเป็นคนแปลกคนหนึ่งและที่สำคัญก็คือคอนเทนต์มีมาตลอดเลยและคนที่ทักว่าหมวกสวยดีนะคะก็คือคนนี้แหละครับมีก็เลยโดนตกเรียบร้อยแล้วก็อีกอย่างนึงคือ first impression จากตอนแข่งครั้งแรกด้วยคือพอเห็นแล้วปั๊บเฮ้ยน่าสนใจอ่ะน่าติดตามแต่ว่าเลือกมีมีมาก่อนเลยคนแรกเข็มกัดในหมวกนั้นของใครนะครับ ใครนะจีกันไปกินมาเซนเตอร์กับขนมหวานนะเซ็นเตอร์ขนมหวานเอาออกไปได้ครับขอบมากครับไม่ได้สิเรียบร้อยผมมาขยี้เองนะฮะของพี่นันครับผมโอ้คนนี้ก็เอกลักษณ์เหมือนกันนะเนี่ยนะฮะก็เป็นรันมาครับผมดูตอนเขาร้องน่าจะเป็นลำบึกเพราะว่าเสียงไอ้แต่ของเขาอ่ะผมว่าเป็นเฟิร์สอิมเพรสชั่นแบบหนึ่งแบบผมว่าพูดไม่ออกเหมือนกันนะครับผมไม่ได้ค่อยไปงานอะไรนี้เยอะนะฮะเข้าใจเข้าใจจะเจอแบบมีช่วงนึงที่ไลเมมในของไลฟ์เฟรลไปแกงรันมากันถ้าใครสังเกตจะมีโพสต์หนึ่งที่หลายคนลุมแท็กรันมากลุมแท็กรันมากกันคนเดียวช่วง2021เขาแกงทำของตัวผมจำผมหายที่ผมหาโพสต์ไม่เจอผมก็จำไม่ได้แหละเพราะมันประวัตินี้นะหลายคนแกงกันในนี้เรื่องแบบมันเกี่ยวเรื่องทูตผีปีศาจอะไรนี้ไปแกงกันแกงไปแกงมาพอผ่านไปสักพักหนึ่งก็ถ่ายรูปผิดแล้วนะผิดแล้วอะไรนี้เขาบอกว่าครับผมตอนนี้ปิดแล้วจะไม่กินของตกพื้นอีกแล้วไปแกงกันอย่างนี้กันไปของผมคงจะไม่ป้ายยาใครพิเศษเนาะแต่ผมจะบอกทุกคนที่ของเขามีมิมี่ของคุณมีนันมากไงงั้นก็ขอป้ายยาไม่ว่าจะเป็นเซบัสึแล้วก็อันเดอร์เกิร์ลทั้ง26คนนะครับเซบัสึเขาก็จะมีเซนเตอร์ของสิ่งหนึ่งเอางี้แบบผมพูดง่ายว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามมันน่าคุณผมอยากให้ทุกคนได้ไปลองไปค้นหาลองไปดูเมมเบอร์แต่ละคนถ้ามีโอกาสก็ลองแวะไปหากันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้องต้นน้ำครับเซมเบอร์เซนะต้นน้ำมั่นมุกมีมี่เนลเรมี่มินนี่จีจี้ฟ้าเก๋สาวน้อยและอาขนมหวานเซ็นเตอร์ในซิงของเซนชุนคอนเทนิวอะไปให้หมดเลยครับอันเดอร์เกิร์ลครับไฮเวย์ซีมูนชาชารันมามาของหยกพิมก้อยหยุดน้ำพรีมแจนเกรสและตานไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามผมเชื่อว่าทุกคนก็จะมีคอนเซปต์หรือรูปแบบต่างๆที่อยากจะหาคนแบบนั้นหรือว่าหาสมาชิกเมมเบอร์ที่เราอยากตามแบบนั้นผมเชื่อว่าที่นี่มีตอบโจทย์ให้กับคุณได้ลองไปโอชิลองไปค้นหาแล้วก็ผมเชื่อว่าโอชิน้องเขาไม่ผิดหวังแน่นอนครับเชื่อผมนะครับนี่นะฮะผมอยากให้พี่โอบอกอะไรกับวงลาสไอดอลครับผมหวังว่า อย่างน้อยขอให้ลาสไอดอลทาแลแล้วก็ขอให้ลาสไอดอลนั้นอยู่ร่ำไปตลอดนะครับขอให้พวกเขาได้เป็นที่รู้จักให้เป็นที่จดจำฐานะของไอดอลที่น่ารักอีกวงหนึ่งแล้วอยากให้อยู่เป็นนานๆตลอดไปครับแนะนำช่องทางติดตามได้เลยผมว่ามีช่องทางติดตามไหนๆนะผมของพี่โอแล้วก็ของลาเฟดอนด้วยนะของผมเนี่ยโอเคสำหรับผมก่อนนะฮะเกมโชว์แก๊สมอสโตแบบเกมโชว์นะครับตอนนี้ที่ผมบันทึกอยู่วันที่17พฤษภาคมนะครับตอนนี้ก็อย่างที่ผมประกาศไปแล้วก็คือว่าเราจะมีการรีแวมหรือมีการปรับเปลี่ยนเพจในรูปแบบใหม่นะครับเพื่อฉลองครบรอบปีที่เท่าไหร่ก็จะไม่รู้ลืมแล้วนะฮะแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนให้มันมีความสดใหม่มากขึ้นมีอะไรต่างๆมากขึ้นแล้วก็แอคทีฟกันแน่นอนมากขึ้นนะครับแต่ว่าอาจจะมีผมคนเดียวหรือไม่ก็อาจจะมีหน้าใหม่เข้ามาตรงนี้นะครับก็ฝากด้วยครับสำหรับเกมช็อกเก็ตทแลนนะครับผมนอกเหนือจากนี้นะครับก็ฝั่งของ Last Idol นะครับมีตามช่องทางต่างๆดังต่อไปนี้ครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ครับ Last Idol Thailand ครับ YouTube MV ต่างๆก็ Last Idol Thailand เช่นเดียวกันครับ Instagram ของวงและของเมมเบอร์นะครับก็ชื่อของเมมเบอร์นะครับตามด้วย @lastidol Thailand นะครับผมมี TikTok ด้วยแล้วก็มีในส่วนของมีอีกไหมนะเป๊ะๆๆอ๋อในแอปครับแอปไลฟ์ของเมมเบอร์นะครับสามารถเข้าได้ที่แอปที่ชื่อว่า SMO นะครับผมใช่มั้ยใช่แหละโอเคแอป SMO แอป
official ของ Last Idol นะครับก็จะมีเมมเบอร์ผัดเปลี่ยนในการไลฟ์ในทุกๆสัปดาห์ครับก็ฝากด้วยนะครับเรียบร้อยนะผมก็ต้องขอบคุณพี่โอด้วยนะครับผมขอบมากครับดีครับขอบคุณทุกคนมากครับจบการไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับแตกไลฟ์ Idol 2023ในซีซั่นนี้ก็สามารถฟังหรือดูย้อนหลังอะไรได้ก็ทุกช่องทางของ Feedport นะผมก็มีแน่นอนนะฮะแม้ว่าเราจบซีซั่นนี้เราก็ยังไม่ได้หายไปไหนก็ยังมีแตกไลฟ์ Idol Live นะผมก็เจอกันได้นะผมไลฟ์สะดวกนะครับผมว่าจะมีไอดอลวงไหนนะผมที่มาเรามาไลฟ์พูดคุยกันอะไรอย่างนี้เจอกันได้ผมกับแตกไลฟ์ไอดอลดีๆไปด้วยกันดีๆไปทุกวันดีๆมาไปทุกวงเลยครับผมเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างพวกคุณซีซั่นนี้2023ไม่รู้จะพูดอะไรดีคือแบบมันเป็นการทำพิธีกรครั้งแรกจริงๆจังๆเลยแล้วรู้สึกว่าพอเราได้มาเล่าเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยตลอด10ตอนที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าแต่ตอนมันจะมีโมเมนต์ต่างๆที่ไม่เหมือนกันเลยสนุกมากบางโมเมนต์ก็อาจจะแบบว่ามีพาเศร้าอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็หลายๆอารมณ์ใช่มันหลากหลายรสชาติมากๆเฮ้ยจริงนะก็ถือว่าเป็นมาในคณะแบบที่เป็นพิธีกรในฝั่งของฟิตพอร์ตเต็มตัวเพราะว่าก่อนหน้าก็เคยแบบมาเป็นแขกในคุยกับข้าวโอ้เดี๋ยวคุยกับข้าวก็นานแล้วนะมี2ปีอันจริงก็ก่อนหน้านั้นหลายๆก็ของ Girl Girl มาเป็นพิธีกรเต็มตัวในปีนี้ก็ถือว่าสนุกสนานนะครับผมสนุกสนานแล้วก็ต้องถามพี่ดีถามปวดหัวก่อนว่าตอนเล่นมุกแต่พวกเราเล่นมุกเนี่ยปวดหัวกันไหมไม่ปวดก็บ้าแล้วบ่นถึงพวกมึงในแชททุกวันบ่นบ่นในแชทบ้างอัพสตอรี่แชทบ้างก็ตลกอะไรกับกูนักหนาแล้วเนี่ยมันเป็นรสชาติใหม่แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากในการปั้นพิธีกรแตกลายไอดอลให้จับมาขึ้นนี่เดี๋ยวนี้ไอดอลที่อยู่ในงานตามต่างอะไรพวกเนี้ยไปเห็นพวกคุณแล้วจำพวกคุณได้นะพี่แป้งเป็นไงเล่าไปจำได้เลยเองานล่าสุดที่ไปที่ศรีราชาเนี่ยเมมเบอร์ผมเผาได้ปะยังพี่แป้งก่อนเอาทีละอันที่อย่างในงานล่าสุดเลยที่ไปงานคอร์สโบคอร์สกำหนดที่ศรีราชาเมมโอมวิกิตเนี่ยมาถามว่าคุณนัทคือใครคุณนัทคือใครใช่เขาไม่เคยเจอเลยเมมเบอร์อยากจะเจอคุณนัทด้วยอยากเห็นหน้าก่อนที่จะงานหน้าเจอกันเออพูดแล้วนะน้องๆบิสกิตฮะเขาพูดแล้วนะฮะพี่โอมีอะไรอยากจะเผาเขาไหมอ่ะทีนี้ผมขออนุญาตพาดพิงไปถึงอดีตพิธีกรด้วยนะฮะครับผมแต่ว่าในเมื่อ2คนนี้เขาอยู่เพราะฉะนั้นผมขอแยกเผาไอ้2ตัวนี้ก่อนนะครับแรกนะฮะคุณแฟรงค์นะฮะหลังจากที่เขานะฮะมีหมวกแล้วคอสเพลย์ก็แล้วก็ทำตลาเนี่ยก็เป็นที่โด่งดังในวงการจิกะไอดอลนะครับว่าพี่แฟงแตกลายไอดอลโอ้โหนะครับบอกคนที่ขอคนที่ช่วยเหลือพวกหนูให้พวกหนูเป็นที่รู้จักนะคะแม้ว่าบางวงอาจจะยังไม่มาเป็นร้ายก็เถอะครับแต่ก็มีการจดจำคุณในฐานะของคนที่พยายามโปรโมทไอดอลให้ไปรู้จักได้มากขึ้นเช่นเดียวกับคุณนัทที่มีเมมเบอร์บางวงผมจะไม่อาจเอ่ยชื่อแต่บอกว่าพอสมควรนะฮะว่าคุณจะมาตอนไหนนะฮะไปแนะนำตัวให้น้องเขาทราบเป็นของยูโรนะครับอันนี้ต้องเพิ่มด้วยนะว่าบวกเพิ่มจากการที่เขาได้แฟนแท้ของบีเอ็นเคแล้วก็แฟนแท้ของปีด้วยก็เขาก็จะเป็นคนที่อังของเมมเบอร์หลายคนก็เป็นที่รู้จักกันแล้วก็เป็นรู้จักจากในส่วนของการที่โปรโมทของ BNK ด้วยเขาก็ฝากขอบคุณมานะครับและที่สำคัญที่สุดครับตีกองนะครับว่าไปกองว่าไปว่ามาปีดีกูก็ไม่เว้นเอาแล้วว่าไปอย่าพูดอะไรกันแล้วบุคคลที่เมมเบอร์วงไอดอลหลายวงตามหานะฮะมึงไปงานด้วยนี่ตามหายิ่งกว่านัดอีกนะนัดไม่เท่าไหร่ไอ้กองมึงหาด้วยถ้าจะให้รู้จริงๆว่ามันจะมีศัพท์อย่างนึงแม้ว่าจะศัพท์มันเรียกว่า VIP ก็เถอะมันไม่ใช่ VIP หรอกแต่ว่ามันเป็นความที่แบบบุคคลเห็นไม่ใช่บุคคลที่แตกลายแห่งปีที่เขามันถามว่าเกลียดหน้าไหมเมมเบอร์ก็มีความเกลียดนิดนึงว่าคุณพี่แตกลายทุกครั้งไม่ได้นะคะขอก่อนนะรักเดียวใจเดียวได้ไหมอะไรประมาณนี้นะฮะก็ฝากด้วยนะครับประมาณนี้ครับมันคงไม่หลุดจากคอนเซปต์เดิมหรอกฮะก็คือแตกลายไปทั่วไม่งั้นไม่ได้ชื่อแตกลายไอดอลหรอกแตกลายไปทั่วจริงๆอ่ะแต่ทุกเสียงก็ตามไม่ว่าจะเป็นคุณฟังก็ดีหรือจะเป็นวงไอดอลต่างๆที่อยากจะเจอพวกเราก็ดีนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านจากใจจริงตรงนี้ด้วยนะครับก
็ทิ้งท้ายในเอพิโซดนี้เลยก็ปิดซีซั่นแล้วไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าแล้วกันเนาะแล้วก็เจอทั้ง2ท่านนี้อีกขอบคุณทุกท่านครับไปเจอกันโอกาสหน้ากับแตกลายไอดอลครับผมดีไปกันดีประวันดีไปทุกวงนะครับโอ้คุณลินรัวมากขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับขอขอบพระคุณที่เข้ามารับฟังรายการของเราจนจบอย่าลืมเข้ามาติดตามและติชมได้ใน Facebook Fanpage Twitter Instagram YouTube ของ Fitpot และเว็บไซต์ fitpot.net ติดต่องานและลงโฆษณาได้ทาง fitpot2019@gmail.com fitpot fit happiness in your life with our podcast